สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทีมงานพอสพอสนะครับก็จะมาสอนวิธีเก็บสายไฟให้กับเจ้าเครื่อง POS รุ่นนี้นะครับคือมันจะมีเครื่อง POS บางรุ่นเนี่ยที่มีการเก็บสายไฟบริเวณแผงด้านหลังอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีก็คือเราต้องถอดแผงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแผงตัวนี้ถอดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากมันเป็นแม่เหล็กนะครับให้เอามือเนี่ยงัดออกมาเบาๆนะครับมันก็ออกแล้วนะครับงัดออกมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นที่เก็บสายไฟนะครับก็ดันมันออกมานะครับพอดันออกมาเนี่ยเราก็เอาสายไฟนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปข้างในเลยแล้วตัวนี้ก็ล็อกไว้ตัวนี้มันจะเป็นตัวขอล็อกสำหรับล็อกนะครับเราก็ล็อกเลยทีนี้ต่อมานะครับสายไฟตัวนี้เราจะต้องใส่เข้าไปในรูนี้มันจะเป็นการอ้อมรูนะครับแต่ก่อนท่านั้นที่จะอ้อมเนี่ยเนื่องด้วยว่าตัวสายไฟมันจะมีติดบริเวณข้อตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องทำการพับตัวจอให้สุดแบบนี้ก่อนเพื่อให้มีรูเพียงพอต่อการที่ไอตัวนี้จะรอดไปได้นะครับพอเราพับเสร็จแล้วเนี่ยก็แค่เอาสายไฟลอดรูเลยครับลอดรูเลยตัวนี้ก็ให้มันลอดเข้ามาทั้งรูเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็สายไฟแล้วก็เสียบตรงที่ตัวที่เป็นบริเวณรู power นะครับเสียบปุ๊บพอเสียบเสร็จแล้วนะครับก็จัดให้มันเรียบร้อยนะครับไอ้ตรงข้อตัวนี้ก็พยายามให้มันอยู่ด้านในแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้พอจัดให้มันอยู่ในลักษณะนี้แล้วเราก็ปิดฝาได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนฝาด้านหลังเนื่องด้วยว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับเราก็ปิดค่อนข้างง่ายเลยเราก็เอามาใส่เรียบร้อยนะครับโอเคสายไฟมันก็จะรอดออกมาที่ด้านก้นมันแบบนี้นะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิธีการเก็บสายไฟสำหรับเครื่องโพสต์รุ่นนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ